นี่ไมค์แกะกล่องเลยนะครับนี่คือ Mi TV P1 เป็น Android TV รุ่นแรกจากทาง Xiaomi ที่เอาเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวผมมีแกะกล่องรีวิวแบบจอลึกให้ดูกันสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับแบรนด์ Xiaomi ถือว่าเป็นแบรนด์สินค้าเทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุดในนาทีนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีเพราะอย่างน้อยจะต้องมีสินค้าของแบรนด์เนี่ยสัก1ชิ้นติดอยู่ในบ้านอย่างผมเองเนี่ยก็จะมีเครื่องฟอกอากาศครับและในตอนนี้เขาได้ทำการเปิดตัวสมาร์ททีวีรุ่นใหม่และวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับชื่อรุ่นของมันก็คือ Mi TV P1 Series ครับตัวนี้เลยไซส์ที่ผมได้มานะก็ใหญ่อยู่ที่55นิ้วครับซึ่งถือว่าเป็นไซส์ใหญ่มาตรฐานครับมาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยครับก็ถือว่าเป็นแบบตามสมัยนิยมนะเนี่ยฮะเริ่มจากตัวกรอบทีวีก็ถือว่าบางเฉียบเลยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า bezel-less ตรงกลางด้านล่างเนี่ยก็จะมีโลโก้ MI นะฮะหรือว่า Mi Screen เอาไว้อยู่นะครับถัดมาด้านซ้ายนิดนึงนี่เราจะเห็นนะครับรูไมโครโฟนพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกำกับว่า on off นะครับเป็นสวิตช์เอาไว้สามารถเปิดปิดว่าให้ไมโครโฟนเนี่ยมันเปิดรองรับคำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant ได้ด้วยนี่เราพูดโดยตรงกับทีวีได้นะส่วนขาตั้งเป็นทรงกิ่งไม้ครับเสียบซ้ายขวาเข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับยกตั้งได้เลยพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับมีช่องต่อ HDMI ให้มา3ช่องช่อง USB มี Optical Out ด้วยนะครับเป็นสายสัญญาณเสียงช่องเสียบสายแลนช่องต่อ AV นี่แบบ3หัวก็ให้มาช่องต่อดิจิตอลทีวีด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถเสียบสายอากาศจูนดูดิจิตอลทีวีได้เพราะว่าเขามีสติ๊กเกอร์ตาครุฑรับรองจากกสทช.ด้วยแล้วก็ช่องต่อหูฟังแบบแจ็ค 3.5 ครับและรวมถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยนะครับรองรับ Wi-Fi 5และก็ Bluetoothส่วนรีโมทคอนโทรลนี่ครับดีไซน์เป็นสีดำด้านแบบแมตต์แบล็คนะครับตัวมันเนี่ยเชื่อมต่อกับทีวีด้วยสัญญาณบลูทูธนะฮะมีโลโก้บลูทูธสกรีนไว้อยู่ด้วยนี่ครับมาดูว่ามีปุ่มอะไรบ้างอย่างปุ่ม Google Assistant รองรับคำสั่งเสียงด้วยนะปุ่ม Hotkey นะครับเข้าสู่แอป Netflix กับ Amazon ได้เพียงคลิกเดียวแล้วก็นี่ครับปุ่มตรงนี้นะครับกลมๆตรงนี้คือปุ่มเข้าสู่โฮมนะครับหรือว่าเมนูหลักของตัวทีวีนั่นเองอ่ะผมลองกดให้ดูสักนิดนึงนี่ครับจะสังเกตได้ว่าเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็หลายภาษาให้เลือกเลยมาดูสเปคด้านภาพกันบ้างนะครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 4K รองรับ refresh rate สูงสุดที่ 60Hz ครับแล้วก็ HDR เนี่ยขั้นท็อปทั้ง2ค่ายอย่าง Dolby Vision และ HDR 10 Plus เจ้า P1 เนี่ยก็รองรับทั้งหมดเลยส่วนหน้าจอนี่เขาใช้เป็นแบบ ADS panel นะครับซึ่งมีข้อดีในเรื่องของมุมมองการรับชมเนี่ยถือว่ากว้างเลยนะผมลองแพนกล้องให้ดูเฉียงๆแบบเนี้ยมองทะแยงเข้าไปปุ๊บสีก็ยังถือว่าสดอิ่มอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในกรณีห้องนั่งเล่นเราใหญ่มากแล้วเรานั่งดูหลายมุมและเขาก็มีโหมดภาพเสด็จรูปนะครับมาให้ใช้เลือกแมชกับประเภทคอนเทนต์ที่เราดูอยู่ได้เลยอย่างโหมดสแตนดาร์ดเนี่ยหรือว่าโหมดมาตรฐานก็สามารถเอามาดูรายการทีวีทั่วไปหรือรายการ YouTube ได้โหมดกีฬานี่ฮะสปอร์ตนะครับจะดูกีฬาสีสันก็จะมีความสดอิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงโหมดมูฟวี่ภาพยนตร์นะครับนี่ฮะก็จะปรับเป็นโทนอบอุ่นนะดูแล้วสบายตาคุณภาพของภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์กึ่ง mid end นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเหมาะกับการใช้งานแบบ daily use นะจะดูหนังดูซีรีส์นะครับดูกีฬารวมถึงการเล่นเกมเนี่ยถือว่าเพียงพอเลยนะสำหรับความสว่างสูงสุดนะครับหรือว่า peak brightness ก็จะทำได้อยู่ประมาณสัก300กว่านิตครับโดยขอบเขตของสีก็จะกว้างประมาณ 94% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI-P3 ครับแต่ไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุดนะครับคือมันเป็นทีวีเกรด mid-end นะครับแต่รองรับ Dolby Vision นั่นเองนะครับเนี่ยยังผมดูซีรีส์เรื่อง Community ใน Netflix อยู่เห็นไหมครับมันก็จะโชว์รายละเอียดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยรองรับ Dolby Vision เป็นโลโก้ขึ้นมาเลยมาดูภาพกันสักเล็กน้อยแบบนี้เห็นไหมคือผมว่าแสงสีเนี่ยมันถือว่าทำได้ดีเลยนะจูนแบบเบื้องต้นมาในหมวดมูวี่เนี่ยถือว่าดูได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทีวีเกรดเริ่มต้นมักไม่ให้มานี่ผมลองกดให้ดูที่เมนูนะครับไปที่การกำหนดอุปกรณ์แบบนี้นะครับแล้วไปที่เมนูภาพคือฟีเจอร์การแทรกเฟรมภาพโมชั่นนั่นเองเพื่อที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันดูลื่นไหลขึ้นนะครับมันสามารถกดปิดไปก็ได้นะครับภาพมันก็พอใช้ได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยชอบในระดับแรกครับที่เรียกว่าระดับเคลียร์นะเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าชัดเจนนะครับมันจะเสริมนะครับแทรกเฟรมเข้าไปปุ๊บให้ภาพมันดูลื่นไหลกำลังดี
ในกรณีนี้นะครับถ้าเราดูพวกหนังแอคชั่นเนี่ยแข่งรถในอย่าง Fast and Furious เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าภาพเนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นเลยครับแล้วก็เติมเต็มอรรถรสเนี่ยในการดูเนี่ยให้ไม่สะดุดไม่ติดขัดครับทีนี้มาดูเรื่องระบบเสียงกันบ้างครับเขาให้ลำโพงเป็นแบบสเตอริโอนะครับกำลังขับแบบ10วัตต์คูณ2มาติดตั้งแบบดาวไฟลิ่งคือยิงลงล่างอยู่ด้านล่างตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันก็กินพื้นที่นะฮะด้านล่างไปประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าดอกลำโพงเนี่ยก็มีขนาดพอประมาณเลยนะซึ่งรองรับเสียงนะทั้งแบบ Dolby Audio แล้วก็แบบ DTS HD ด้วยนะครับคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับคืออาจจะไม่ได้ใสกิ้งหรือว่าเบสแน่นเหมือนกับพวกลำโพงซาวบาร์นะแต่ถ้าว่าเอามาใช้นะในห้องนั่งเล่นนะขนาดเล็กถึงขนาดกลางก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เพียงพอนะครับมาดูระบบบริการสมาร์ททีวีกันบ้างนะครับเขาใช้เป็นนี่ Android ยอดนิยมเลยนะเพราะว่าดีลง่ายแล้วก็พอดีลมาลงปุ๊บแอปพรึมเลยเราสามารถไปดาวน์โหลดแอปใน Google Play Store ตรงนี้ครับผมลองกดเข้าไปให้ดูนี่ครับทั้งแอปดูหนังฟังเพลงนะฮะดูกีฬานะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมีให้เราเลือกดาวน์โหลดเนี่ยเขาเคลมตัวเลขว่าประมาณ 5,000 แอปพลิเคชันเลยนะครับแต่ว่าแอปที่ผมรู้จักเนี่ยแล้วก็ยอดที่สำหรับคนไทยเนี่ยผมดาวน์โหลดมาไว้บนนี้แทบทั้งหมดแล้วนะ Netflix Amazon Prime Video แบบนี้นะครับ YouTube เป็นเบสิกมีอยู่แล้วTrue ID TV นะครับดูช่องฟรีทีวีได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกได้ YouTube Music ก็มี HBO Go นี่ครับผมลองเปิดหนังเรื่อง Joker ให้ดูนะฮะมีซับไตเติ้ลภาษาไทยด้วย iQIYI เป็นพวกซีรีส์จีนนะครับ VTV ด้วยนะครับแอปไทยอย่าง Monomax ก็มีฉะนั้นนี่ก็คือเราก็สามารถเลือกไปดาวน์โหลดได้ตามสะดวกแล้วก็เอามาใส่เป็นเมนูช็อตคัทอยู่ด้านบนแบบนี้เรากด Add เข้ามาเพิ่มได้แบบนี้หรือเราอยากย้ายตำแหน่งนะครับเช่นเราดู True ID TV อยู่บ่อยๆนะครับเรากดปุ่ม Enter ค้างเอาไว้ปุ๊บแล้วเรากด Move ให้มันมาอยู่นำหน้า Netflix เป็นแอปแรกเลยก็ได้นะครับส่วนเมนูอื่นเนี่ยเขาก็จะดึงนะฮะพวกวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาแสดงนี่แหละเป็น Preview อย่าง Netflix เนี่ยอย่างซีรีส์ที่เราดูตะเกียบ Community เห็นไหมโอ้ดึง Fifty Shades of Grey มาด้วย ถ้าทางรู้ว่าผมเป็นคนยังไงดึงนะฮะหนังเรื่องนี้ขึ้นมาและด้วยความที่มันเป็นสมาร์ททีวีฉลาดถูกไหมเราจะมานั่งกดเข้าแอปแล้วกดเซิร์ช A B C D พิมพ์กขงอนะมันก็เหนื่อยใช่เรื่องจริงๆเนี่ยบนรีโมทเขาก็มีปุ่ม Google Assistant นะผู้ช่วยอัจฉริยะรองรับคำสั่งเสียงการค้นหาคลิปต่างๆเนี่ยด้วยเสียงจากปากของเรานี่แหละกดเข้าไปปุ๊บพูดลงบนไมโครโฟนเลยนะเป็นวิธีที่ทำให้เรานะเข้าถึงคอนเทนต์ที่เราต้องการจะดูเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเปิดรายการ The War Song บน YouTube นี่เห็นไหมมิกคำศัพท์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ The War Song ทาง YouTube พูดกับเราได้ตอบโต้กับเราได้นะครับคุณไม่ใช่หญิงลีคุณคือใครคุณไม่ใช่ลีศรีจุมพลอันนั้นหญิงลีแต่คุณเป็นคู่แข่งของเขาหญิงอะไรฮะนี่ใครคะเนี่ยหญิงลีอุ้ยมาดูว่ามันทำอย่างอื่นได้ด้วยไหมอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่เห็นไหมคมเลยมีสนามบินสุวรรณภูมิมีหมอกเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมอย่างน้อยฝนไม่ตกมีเมฆนะครับมาบังแดดด้วยโอ้ยอย่างนี้ผมไปปั่น 4-5 โมงได้อันนี้สบายเราเลยไม่ต้องมานั่งเข้ามือถือเช็คพยากรณ์อากาศครับจริงๆเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับพูดกับตัวทีวีโดยตรงได้นะครับเพราะว่ามันมีรูไมโครโฟนบิวอินอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดผ่านรีโมทก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับเขาก็อาจจะยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษอยู่นะคะภาษาไทยนี่อาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์อัปเดตนิดนึงนะเดี๋ยวผมลองสั่งเป็นภาษาอังกฤษให้ดูแล้วกันว่ามันทำได้ลึกแค่ไหน Hey Google Search Vin Diesel Movies on Netflix โอ้สำเนียงดีเหมือนเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กซิตี้นี่มาแล้วนะฮะWin Diesel Movie เห็นไหมมีเรื่องใหม่ๆอย่าง Bloodshot นะครับ Triple X Saving Private Ryan อุ้ยเล่นด้วยเหรอเล่นใช่ไหมเหมือนเล่นเป็นตัวประกอบอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีในการเข้าสู่คอนเทนต์ที่ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้รีโมทกดต่อก็ได้เสริมเป็นความรู้ให้เล็กน้อยนะครับคือท่านไหนใช้อุปกรณ์นะของ Xiaomi อยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องฟอกอากาศเครื่องดูดฝุ่นหรือหลอดไฟที่รองรับ Google Assistant นะครับมันสามารถเอามาเชื่อมต่อกันได้นะแล้วใช้ทีวีเป็นศูนย์กลางในการสั่งงานและอุปกรณ์เหล่านี้ได้เลยครับ
และสุดท้ายนะครับมันยังมี Chromecast Built-in อยู่ด้วยนะครับเราสามารถแคสต์วิดีโอคอนเทนต์ต่างๆจากมือถือของเราโยนขึ้นไปเล่นบนทีวีจอใหญ่ได้เลยครับมาดูข้อจำกัดกันบ้างนะครับคืออย่างแอป View เนี่ย VIU View นะที่เอาไว้ดูซีรีส์เกาหลีปึ๊บเขามีให้เราดาวน์โหลดนะแต่เมื่อกดเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะดูไม่ได้นะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะคำแนะนำของผมคือให้เราใช้มือถือของเราเปิดแอป View แล้วสมัครแพ็กเกจพรีเมียมนี่แหละนะครับมันจะแคสได้ในหลายๆเรื่องนะนี่อ่ะผมลองกดแคสให้ดูปึ๊บแบบนี้เล่นเรื่อง Doom at your service นะครับนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้ว Doom at your service แบบนี้และกด play หน้านางเอกโผล่เลยก็ลองไปประยุกต์ตามนี้ดูได้นะครับสำหรับราคาเปิดตัวของหมี่ TV P1 นะฮะไซส์55นิ้วจะอยู่ที่ 15,990 บาทส่วนไซส์อื่นๆก็สามารถดูได้ตามนี้นะครับและรวมถึงนะเขากำลังจะมีหมี่ TV นะครับรุ่น Q1 เป็นไซส์75นิ้วไซส์ใหญ่นะครับเป็นออปชั่นทางเลือกอีกด้วยราคาก็จะกระโดดขึ้นไปนะครับเป็น 44,990 บาทครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็สามารถตามลายแทงนะฮะตามรูปที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวหมี่ TV P1 นะครับสมาร์ททีวีตัวแรกจากทางเสี่ยวหมี่ที่เอามาบุกตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเห็นไหมสเปคแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับน่ารักด้วยนะถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel LCD TV Thailand ของเราด้วยนะครับก่อนจากกันผมอยากไปแบบเท่ๆอ่ะมาดูนะ Hey Google Turn offว้าบ๊ายบายนะจ๊ะสาวๆเจอกันครับ